ไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ไบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะวันนี้นะฮะเจอกันกับพี่ไบนะฮะและพี่โมนิก้าพี่โมนิก้ากลับมาแล้วนะฮะคือจริงๆแล้วมีน้องๆหลายคนมาถามว่าพี่โมนิก้าหายไปไหนนะฮะพี่โมนิก้าบอกว่าพี่โมนิก้าตายอันนี้คือไปขุดอันนี้เป็นพี่น้องฝาแฝดอ้าวเป็นพี่น้องฝาแฝดเหรอใช่ชื่ออะไรชื่อโมนิก้าเหมือนกันเหรอไม่ใช่ชื่ออะไรโมนิเมลอนโมนิเมลอนกับโมนิเมลอนมาจากอะไรโมนิเมลอนเนี่ยมาจากดาวไหนมาจากดาวพุธมาจากดาวพุธพุธทองโอเคอันนี้คือพี่โมนาเมลอนนะเป็นลูกพี่น้องกับพี่โมนิก้าเดี๋ยวพี่โมนิก้าตายแล้วตายแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเนี่ยวันนี้ก็จะมาดูไม่คืออะไรไม่รู้คืออะไรก็ไม่รู้แต่มันดูเป็นไอเทมใหม่เนาะใช่มันคือไอเทมใหม่ใช่มันคือสกุชชี่ชนิดนึงรู้จักสกุชชี่ไหมไม่รู้จักสกุชชี่อะไรสกุชชี่ที่มันเป็นฟองน้ำบีบๆที่เด้งๆหน่อยๆที่สโลว์ไงแต่อันนี้เขาเป็นแบรนด์ของอเมริกาใช้ชื่อว่าสมูชชี่สมูชชี่มูชชี่เป็นนิวแบรนด์ใช่ซึ่งอันนี้เป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดก็คือซีรีส์สามใช่เป็นซีรีส์สามซึ่งเขามันพิเศษตรงที่ว่าเขาบอกว่าอันนี้ magic color change แปลว่าเปลี่ยนสีได้ใช่นะครับก็คือว่าเขาสามารถเปลี่ยนสีได้แต่เปลี่ยนยังไงไม่รู้เหมือนกันเปลี่ยนอย่างนี้ได้ปะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเลือก1สีแกะ1สีกันหรือว่าจะแกะ2สีเลยพี่โกแกะ1สีแกะ1สีเพราะงั้นจะให้พี่โมนีเมลอนเลือกว่าจะเอาสีอะไรเอาสีนี้แล้วกันเพราะพี่จับมันสวยที่สุดเหมาะกับพี่เออค่ะงั้นคือสีอะไรสีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่าแต่ดูมันเป็นชมพูเนาะแดง red ค่ะ red นะฮะ red ที่แปลว่าสีแดงนี่นะยังได้เป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะนี่รู้อ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะผงไม่ใช่อากะหรออากะสีแดงอากะคุณละหิวเลยนะคะบุฟเฟ่ขอสปอนเซอร์ด้วยอันนี้นะฮะเป็นซีรีส์3ครับพี่กบเนาะไม่ใช่เป็นซีรีส์2เป็นซีรีส์2ซีรีส์2ใช้ชื่อว่าโฟโยโฟโยหรือไหนอ่ะอ๋อใช้ชื่อว่าโยโรโฟโยเป็นซีรีส์2แล้วเมื่อกี้ซีรีส์3ใครพูดเมื่อกี้เป็นพี่ไบคือพี่ไบเอานิ้วขึ้นมาเกินก็เลยงงไงใช่เอาใหม่ซีรีส์2อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับแกะเลยไม่มีรอยเส้นฝะให้เราฉีดเลยมันคือบริษัทบิ๊กบอลลูนเหรอใช่รู้จักเหรอไม่รู้จักแม่พูดเหมือนรู้อ่ะซึ่งแบบสะสมอันนี้น่าจะมีประมาณ4แบบไหมพี่โก้ทรงฟอร์เซนดีไลท์มันจะมี4แบบใช่มาลุ้นกันว่าจะได้อะไรซึ่งพี่ไบอยากได้ยูนิคอร์นเมื่อกี้เหมือนเห็นยูนิคอร์นจะมีหรอหลายตัวด้วยหรอใช่ไหมนี่ไงมียูนิคอร์นสีชมพูเนี่ยอยากได้ยูนิคอร์นเพราะฉะนั้นพี่โมนิก้าต้องหยิบให้ได้สิยูนิคอร์นต้องยูนิคอร์นแน่ต้องเป็นยูนิคอร์นแน่นอนเดาถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ตายไปคนนึงเลยนะตายไปด้วยกันเลยตายไปอยู่โมนิก้าเรียกชื่อผิดหลายรอบแล้วนะโมนออฟโมนิเมลอนโอ้เบอร์เนาะเบอร์กันก็ไม่ฟังด้วยทำไมหนึ่งสองสามอะไรเอ่ยอะไรไงอะไรอะไรไงเขียนจริงด้วยอะไรเนี่ยไหนบอกว่าได้ยูนิคอร์นไงอุ้ยแต่น่ารักหอมไหมมีกลิ่นมาถือเลยอันนี้มันสตรอเบอรี่หรือเปล่าไหนรีวิวซิไม่มันเหมือนวานิลาป่ะเออน่าจะวานิลามันเหมือนวานิลามากกว่าเนาะแต่หน้าตาน่ารักมากนะคะเหมาะกับคุณผู้หญิงคุณหนูนะคะน่ารักสมมติอันนี้คืออะไรวิปปิ้งครีมเหรอคะใช่เป็นวิปปิ้งครีมเป็นขนมป่ะคือนางจะเป็นสัตว์ผสมกับขนมเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูชื่อกันว่าตัวนี้ชื่อว่าอะไรเป็นแพนด้านางชื่อว่าแพทมาแพนด้าโอ้นางมาดูซิว่าซีรีส์นี้มีกี่แบบมี4แบบมีชื่อตัวลมยูนิคอร์นมั้ยเนี่ยมีนี่ไงยูนิคอร์นอุ้ยยูนิคอร์นสีสวยนะเออน่ารักเนาะอุ้ยตัวนี้ก็น่ารักทุกตัวเลยน่ารักหมดเลยอ่ะอันนี้เขาจะมีอีกอันนึงมาให้ด้วยนะครับอันนี้นะครับอีกอันนึงก็คืออะไรมันชื่ออะไรอ่านสิไหนอ่ะเพเนโลปี้หรือเปล่าเพเนโลปี้นั่นแหละคืออะไรผลนมของนางเนาะก็คือว่าเขาจะเป็นเหมือนผลไม้ที่มาพูดตาอะไรอย่างงี้เป็นน้ำแบบเป็นน้ำปั่นน่ะตัวน้ำผลไม้เชนเขาให้มาอันเดียวพี่โก้อ้าวทำไมไม่ครบอ่ะไม่ใช่มันเขามีมาให้อันเดียวทำไมอ่ะหมายว่าซีรีส์นี้มีมาให้อันเดียวปกติให้สองอันเพราะว่ามันไม่มีไอ้ถ้วยที่เหมือนซีรีส์หนึ่งไงซีรีส์หนึ่งอ่ะเข
ขาจะมีตัวพวงแจที่เอาไว้เก็บไปมีถ้วยเอาไว้เก็บตัวคีย์เชนแต่ว่าอันเนี้ยใบว่านะเขาคงให้แบบเอามาไว้คู่กันแล้วอันนี้ใส่ยังไงนี่ไงเดี๋ยวใส่ที่หูแม่มันมีรูเดี๋ยวมันก็มีรูเนี่ยเห็นไหมน้องๆเห็นไหมพี่โมนี่เนี่ยรอดบอกว่าไม่มีรูใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็ทำอย่างนี้ไงมันไม่มีรูเราก็ทำแบบนี้ไงมียังมีแล้วเกลียดรูก็มาเกลียดนะอ่ะเอาอเล็กมาด้วยอเล็กเป็นเพื่อนเล่นของเขาเขาจะเล่นด้วยกันตอนกลางคืนใช่ตอนคืนก็จะมาเล่นกันเล่นอะไรกันเล่นมีการคืออะไรอ่ะเล่นปั่นสุขพูดคุยกันอย่างเงี้ยเขาได้อยู่ตอนนี้ไหมเขาอยู่ในกล่องเนี้ยพี่นางโดนห่อไหมก็คืออ๋อคุยกันไม่ได้ไม่ได้แล้วเขาจะคุยเรื่องอะไรกันเรื่องแรกคืนแรกเรื่องอาหารคุยกันเรื่องอาหารยังไงยังไงเอาก็นางเป็นเพื่อนกันแง่ก็นั่งกินขนมกินอะไรก็ต้องคุยกันแล้วถ้าเกิดเราเอาขนมไว้ในตู้เย็นแล้วนางจะแอบไปกินขนมในตู้เย็นนะเป็นคือมันเป็นทูดเป็นทูดทูดอะไรทูดขนมหวานโอ้ยทำไมทูดขนมหวานทูดหรือพูดพูดสารพูดปะสรุปว่าเป็นพูดนะไม่ใช่เป็นทูดอ๋อพี่โมนี่เมลอนพูดผิดใช่นะฮะน่ารักมากเลยสำหรับตัวนี้อันนี้กลับมาเข้ามาเมื่อกี้พักกลับเข้ามาไหนพามาดูความสโลว์กันดีกว่าไอเดี๋ยวให้ดูลายเส้นก่อนนี่ลายเส้นซีรีส์เก่ามีลายเส้นไหมไม่รู้จำไม่ได้มีแต่มันแบบไม่ได้แบบสกรีนมาแบบนี้มาดูความสโลว์กันนะครับสโลว์นานมากเลยนะสโลว์มากสโลว์นานอะไรก็สโลว์เหมือนกันนานมากสองชั่วโมงบีบบีบเอ๊ะอ่ะขึ้นมาเข้ามาขึ้นมาอ่ะโอ้ยเหนื่อยค่ะด้วยปวดกล้ามเนื้อไม่ค่อยสโลว์เลยอ่ะไม่สโลว์แล้วค่ะวันนี้แล้วความพิเศษของซีรีส์นี้ล่ะความพิเศษของซีรีส์ลืมเลยเขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้อ่านเองเมื่อกี้กำลังจะจบรายการแล้วใช่ไหมใช่ Magic Color Chain ถ้าเชนยังไงอ่ะเชนยังไงอ่ะมีวิธีเตรียมอุปกรณ์มาให้แล้วตอนที่เตรียมมาในวันนี้นะครับก็คือไอซ์แปลว่าน้ำแข็งใช่นะครับก็คือว่าเขาสามารถ Color Change ได้ในอุณหภูมิที่เย็นตั้งเย็นเท่าไหร่คะติดลบคิดไม่ทันมาลองดูเลยดีกว่าดูตัวเล็กก่อนนะครับอันนี้เป็นสีเขียวก็เปลี่ยนได้ด้วยหรอไม่รู้ไงก็ลองนี่ไงโอ้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เห็นเปลี่ยนเลยอ่ะอ๋อนี่ไงโอ้ my godครับน้องนี่มาเดี๋ยวเพชรดูให้ว่าเปลี่ยนตรงไหนบ้างอ๋อเปลี่ยนแค่เฉพาะตรงหัวใช่นะครับซึ่งเวลาโดนความเย็นก็คือจะเปลี่ยนเช่นบางคนเอาไปแช่ตู้เย็นก็ได้นะหรอใช่นะครับแล้วมันจะสโลว์อยู่ไหมครับแช่ตู้เย็นวิ่งสโลว์จริงแต่ว่าข้อเสียมันคือว่าถ้าเกิดว่าบีบตอนที่มันเย็นๆน่ะแตกนะแตกสโลว์เหมือนกันค่ะสโลว์เหมือนกันแต่สโลว์แตกเลยนี่โอ้โหเป็นสีเลิศมากอ่ะถ้ายูนิคอร์นถูทั้งวันเลยใช่เนี่ยถูอันนั้นถูทั้งวันโอ้ยตอนคืนน่ะอาจจะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเล็กขึ้นหรอไม่ใช่ถูไม่ใช่ป่วยไม่น่าจะบอกว่าอันน้ำแข็งถูหลังฉันซื้อโอ้ยจังก็คือวางเอาไว้ที่ฝั่งใช่นี่ไงอุ้ยแต่ว่าน่ารักนะพี่ก่อนเนาะใช่อยากเห็นสีโอ้ยนี่ไงพอโดนมือแบบโดนมือเราปุ๊บก็สีก็จะกลับเป็นสีปกตินะครับก็คือมือเราจะเป็นอุณหภูมิปกติไงแล้วมือเราก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนเนี่ยแดงขึ้นก็คือโดนเนี่ยจริงๆแล้วเราก็เปลี่ยนสีนะแล้วก็ตัวใบเขามีเกมให้เล่นด้านหลังด้วยนะครับเป็นเกมเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างเกมทายคำภาษาอังกฤษที่แบบมีหาคำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า word search ให้เราดูนี่เป็น word search นะครับซึ่งเราก็ต้องหาคำศัพท์ให้ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็เท่ากับว่าเล่นได้ความสนุกแล้วเรายังได้มีเป็นโชค2ชั้นใช่เป็นเกมแถมใช่เป็นเกมแถมแล้วเรายังได้ความอะไรความรู้เราก็จะไปรู้วิธีนี้เราไม่รู้คำนี้แปลว่าอะไรเราก็ไปเซิร์ชต่อได้ใช่อันไหนๆลองอย่างเช่นคำว่า orange orange แปลว่าอะไรนะส้มถูกต้องคำว่า squishy squishy นี่เปล่า squishy แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอ่ะชื่อดึบชื่ออะชื่ออะไรชื่อใครชื่อหลังชื่อเนี้ยชื่อสกุชี่ไม่ใช่ชื่ออะไรวะขนมปังชื่อแกอะชื่อเขาชื่อฉันต้องเกี่ยวกับสกุชี่ด
ไหนเกี่ยวเราพูดชื่อเต็มมาสิเอาชื่อที่เป็นแบบว่าพันบรรพบุรุษโมนาไม่ใช่อันยาวไปอะไรมาเลยนิ่มไอ้เด้งสควิชชี่แปลว่านิ่มนะฮะอันนี้ดีกว่ายัมมี่ไปซื้อยำนะฮะจริงแล้วน้องๆว่าใช่ไหมน้องๆว่าใช่ยำไหมยำมุนเส้นเอางี้แล้วกันก็กินเสร็จแล้วก็ยำมี่ไงเอางี้แล้วกันว่าเราทิ้งบทคำนี้ไว้แล้วกันคำว่ายัมมี่ YUMMY ที่เมื่อกี้บอกโมนะโมนานเมลอนโมเอาชื่อเองไม่ได้โมนานเมลอนโมนานบอกว่าแปลยัมมี่แปลว่าไปซื้อยำไปซื้อยำยำบุญเส้นน้องๆว่าใช่หรือไม่ใช่ใครรู้ว่าใช่ก็พิมพ์บอกว่าใช่ใครรู้ว่าหรือถ้าไม่ใช่มันแปลว่าอะไรก็คอมเมนต์บอกกันล่างด้วยนะฮะวันนี้นะคะพี่ไปก็กับพี่โมนาเมลอนก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครคิดถึงพี่โมนาเมลอนก็พิมพ์บอกเยอะๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย